ครับทีมฟุตซอลเสมบัณฑิตนะครับก็เริ่มจากการที่เราได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันยูลีกในประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันมาก็เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยนะครับที่ก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วตอนนี้ทีมฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับก็ได้ก้าวเข้าไปสู่การเป็นทีมฟุตซอลในระดับอาชีพนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราได้ร่วมการแข่งขันฟุตซอลดิวิชั่น1นะครับเพื่อคัดเลือก2ทีมขึ้นไปสู่ในระดับไทยลีกนะครับเราก็ได้รางวัลรองชนะเลิศมานะครับปีนี้ก็จะเป็นปีแรกที่เราจะได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลในรายการที่สูงสุดของประเทศก็คือฟุตซอลไทยแลนด์ลีกนะครับจุดเริ่มต้นจากการได้มาเล่นให้กับทีมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตครับก็เริ่มตั้งแต่การที่ได้ยินหรือได้ฟังจากในข่าวครับว่ามีการเปิดคัดก็เลยรวมกลุ่มกับเพื่อนๆมาคัดดูครับในการที่จะมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีครับในการฝึกซ้อมเนี่ยมันต้องมีเวลาให้กับทีมใช่ไหมครับซึ่งผมปริญญาโทที่นี่เนี่ยเข้มงวดในด้านการเข้าเรียนไม่มีเวลามาซ้อมกับทีมแต่ก็น้องๆก็เข้าใจว่าถึงจะขาดไปเนี่ยขาดเพราะเราไปเรียนไม่ได้ขาดเพราะเราไม่ได้ขี้เกียจซ้อมอะไรพวกนี้ครับประมาณนี้ครับแมตช์ที่ประทับใจผมมีอยู่2แมตช์แล้วก็เป็น2รายการมันมีรายการนึงที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตส่งไปก็คือรายการดิวิชั่น1ฟุตซอลไทยแลนด์ดิวิชั่น1ใช่มั้ยครับแล้วก็อีกแมตช์นึงก็เป็นนัดชิงของกีฬามหาวิทยาลัยนะครับที่เราชนะมหาวิทยาลัยธนบุรี 8-1 นะครับก็เราเจอมอทนมา2แมตช์แมตช์แรกเราชนะเขาแค่ 2-1 แมตช์นัดชิงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าคือมันอาจจะต้องเป็นเกมที่เครียดนะครับเพราะว่าแมตช์แรกเราชนะเขามาแค่ 2-1 เองมันก็เลยทำให้เราต้องตั้งใจมากขึ้นด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราต้องป้องกันแชมป์มีคนเขาบอกว่าการเป็นแชมป์มันยากแล้วใช่ป่ะครับแต่ว่าป้องกันแชมป์มันยากกว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยผมภาคภูมิใจทุกครั้งนะครับที่เด็กได้ประสบความสำเร็จนะครับที่เราเสียเวลาแล้วก็เตรียมทีมกันมาเนี่ยนะค่อนข้างยาวนานนะครับแล้วเด็กทุกคนแล้วก็เด็กทุกรุ่นนะที่เราทำไว้เนี่ยก็ทำผลงานได้ดีมาตลอดนะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้รางวัลไม่ว่านะครับจะได้แชมป์อุดมศึกษาแชมป์ยูลีกหรือได้เหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของโค้ชอยู่แล้วครับสุดท้ายเลยนะครับผมในนามผู้จัดการทีมนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราไม่คาดฝันนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปได้ถ้วยพระราชทาน4ใบได้แชมป์กีฬามหาวิทยาลัย2ปีซ้อนนะครับหรือแม้กระทั่งการเราไปเล่นฟุตซอลดี1แล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นการเราได้ขึ้นไปเล่นฟุตซอลไทยแลนด์ลีกนะครับผมกำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่ทีมของผมนะครับหรือโค้ชหรือบุคคลใดคนหนึ่งนะครับมันเป็นทีมของนะครับเลือดเนื้อเชื้อไขของคนเกษมบัณฑิตทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันนะครับบุคลากรแม้แต่ครูบาอาจารย์หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับเพราะนั้นมันเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนนะครับถ้าถามผมว่าภูมิใจกับทีมนี้มากไหมผมบอกเลยในฐานะที่ผมเป็นลูกบ้านที่ผมภูมิใจกับทีมนี้เพราะว่าสิ่งที่เราควรจะภูมิใจคือเด็กที่เอามาเล่นทั้งหมดคือเด็กที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเกษมบัณฑิตทั้งหมดครับ